นะครับเอาเท่าไหร่ครับพี่50บาทอันนี้ใส่2ไส้เหรออันนี้เป็นไอศกรีมค่ะราคาตอนนี้อันนี้เป็นเมนูพิเศษแล้วถ้าเกิดเป็นเมนูหมดมันเอาอะไรดีวะมีอยู่50บาทเขากินกินอะไรกันอ่ะก็หลากหลายเลยนะคะถ้าชอบหวานมั้ยคะนี่จะบอกคืนนี้โอเคเอาข้าวหวานแล้วนะพี่โอเออๆข้าวหวานหวานได้ๆเอาเป็นลูกเกดช็อกชิพมั้ยเออลูกเกดช็อกชิพแล้วกันเพราะไม่เคยกินไงโอเคนะพี่นะลีลาการทำอะไรเงี้ยเฮ้ยดูด้านนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพี่วัฟเฟิลฮ่องกงเหรอใช่ค่ะมาจากสูตรมาจากฮ่องกงเหรอครับสูตรออริจินอลเขาอยู่ฮ่องกงแต่ว่าเขาปรับเอามาปรับสูตรเองออริจินอลแปลว่าอะไรสูตรฮ่องกงมันจะจืดแต่พี่ส่วนใหญ่จืดแล้วก็แข็งเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงออกรสจะเป็นกรอบข้างในอะค่ะแล้วก็หวานแล้วก็กับคนไทยฮ่องกงวัฟเฟิลเครื่องนี้ก็ต้องมาจากฮ่องกงอ่ะพี่ไม่ค่ะพี่ก็ไม่ถามน่ารักจังอยู่ไทยอยู่ไทยมีขายอ๋ออยู่ไทยมีขายแล้วรอนานไหมครับประมาณ5นาทีค่ะโอ้5นาทีเอ๊ะสายแก๊สเหรอพี่อันนี้ไฟใช้ไฟฟ้าเอาไฟฟ้าไม่ให้ตังเข้าไปยังกระดูกพี่ไงเฮ้ยใช่หรอไฟอะไรขายดีสุดอ่ะก็จะเป็นลูกเกดลูกโพดออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไอ้ที่เซ็ตแนะนำก็ขายอ๋อเยี่ยมเลยขายที่ไหนครับแต่ก่อนขายอยู่ในโลตัสแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาขายนี่เลยค่ะก็คือสงกรานต์ไม่สงกรานต์ก็คือที่นี่ใช่ค่ะเปิดตลอดทุกวันเปิดทุกวันกี่โมงเอ่ยประมาณ9โมงโอ้เป็นคนขายเองเลยจะได้อยู่แค่เสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นี่จะเป็นคุณแม่อ๋อครับซื้อรอบเยอะเลยเฮ้ยอร่อย